NSM Family Club รายการที่จะมาปลดล็อกการใช้ชีวิตในบ้านด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยครอบครัวแสนสนุกสุดคูลนำทีมโดยคุณแม่นักคิดสิทธิ์ไอสไตล์โรสลินป๊อเจสและคุณลูกแสนสนคนอยากรู้อาร์เธอร์อลันตาป๊อเจสที่จะมอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรอบๆตัวที่คุณเองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆกับ NSM Family Club อย่างแน่นอนเอาฟองเยอะๆเลยนี้ตรงนี้โอเคโอ้ยอาเธอกดจนนิ้วล็อกหมดแล้วเนี่ยโหนิ้วล็อกใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวอาเธอไปเอากุญแจเดี๋ยวอะไรอย่ามาเนียนนี่เลยเก็บของทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเลยนะเร็วนี่รู้ทันอาเธอทุกครั้งเลยนะเนี่ยงั้นก่อนที่อาเธอจะเก็บของอาเธอมีคำถามถ้ามีตอบถูกอาเธอจะเก็บให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สะอาดด้วยแต่ถ้ามีตอบผิดมีต้องเป็นคนทำโอเคเดียวอะอาเธอมีอะไรจะถามมีถามมาเลยก็คือเนี่ยทำไมเวลาเธอเป่าลูกโป่งไปอ่ะฮะมันจะแบบแตกไวจังไหนดูสิฮะนี่แตกแล้วเนี่ยเห็นไหมโถอ๋อมีรูแล้วก็นึกว่าอะไรที่แท้ก็เรื่องที่อาเธอสนุกกับฟองสบู่ได้แค่แป๊บเดียวใช่ไหมคำถามง่ายมากมีตอบอาเธอได้อยู่แล้วสาเหตุที่ฟองสบู่เนี่ยอยู่ในอากาศได้แค่แป๊บเดียวใช่ไหมก็เพราะว่าฟองสบู่นะเกิดจากส่วนผสมระหว่างน้ำแล้วก็สารบางชนิดที่มีสมบัติในการลดแรงตึงผิวเช่นพวกน้ำยาล้างจานสบู่เหลวหรือแชมพูเนี่ยเธอแล้วเมื่ออาเธอนะจุ่มที่เป่าฟองสบู่ลงไปใช่ไหมเนี่ยเธอเห็นไหมแผ่นบางใสๆแล้วพอเราเป่าเข้าไปอย่างนี้ก็จะเกิดแรงดันอากาศแล้วก็จะเกิดเป็นบับเบิ้ลทรงกลมๆแต่ว่าพอเราเป่าไปมันก็หายเป็นเร็วอยู่ดีอ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้บับเบิ้ลของอาเธอแบบอยู่ได้นานๆโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวมีอ่ะจะทำให้อาเธอดูเลยว่าทำยังไงที่ทำให้ฟองสบู่เนี่ยอยู่ได้นานๆเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมีขอไปเตรียมของแป๊บนึงนะได้ๆโอเคนะโอเคท่านอาเธอนี่มีเตรียมของมาเสร็จแล้วพอเตรียมของเสร็จมันต้องทำยังไงต่อมินี่นะเดี๋ยวอาเธอมาคอยดูนะเดี๋ยวมีจะทำให้ฟองสบู่อยู่ได้นานขึ้นเดี๋ยวเธอมาคอยดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมีขอแนะนำก่อนว่ามีเตรียมอะไรมาบ้างนี่เลยอันนี้คือลอดถ้วยและช้อนสบู่เหลวน้ำเปล่าและของวิเศษที่มีเตรียมจะมาใช้ด้วยนะนั่นก็คือผงกัวกัมผงกัวกัมคืออะไรอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวมิจะเฉลยตอนหลังว่าผงกัวกัมคืออะไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันก่อนดีกว่าเธอเริ่มด้วยเทน้ำเปล่าลงไปก่อนเธออยากเทไหมอืมอ่ะทำไมบอกนะว่าพอตอนไหนพอโอเคก็ตามด้วยผงกัวกัมสักประมาณ 2-3 ช้อนนะเราก็จะเทสบู่เหลวลงไปอ่ะหนูคนเลยลูกอ่ะโอเคอ่ะหนูลองเป่าก่อนเลยโอเคแล้วก็เป่าเลยเนาะว้าวโว้เจ๋งมากเลยนะพี่นี่อาเธอร์เราคนกันเสร็จแล้วอาเธอร์ลองเป่าดูเลยลูกโอเคสงสัยว่าเจ๋งมากอะพี่สงสัยว่าเฮ้ยยังเด็กสงสัยว่ายังแรงเป่าไม่พอมาตามนี้แล้วเดี๋ยวมีลองก่อนนะอุ้ยอ
อาจารย์เห็นอะไรไหมอาจารย์เห็นลูกป่องมันหมุ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 นแล้วก็แบบอยู่นานขึ้นอ่ะเนาะแล้วมันก็ฟองใหญ่มากเลยเนาะเออเนาะเดี๋ยวถ้าจะลองอีกครั้งหนึ่งบ้างนะเอาสิเอาไอ้เราลองเป่าช้าๆสิลองเป่าช้าๆนะลูกอ่ะลองดูจิ้มเยอะมั้ยไม่ต้องเยอะมากอ่ะหนูลองอ่ะแล้วหนูลองเป่าช้าๆช้าๆนะโอ้ยโอ้โหแล้วเราอยู่นานสุดอยู่นานกว่ามีอีกนะแล้วมันใหญ่ด้วยอ่ะเนาะดีเจ๋งเนาะเธอลองนึกภาพตามนะโมเลกุลเนี่ยเป็นเหมือนก้านไม้ขีดทั้งสองฝั่งหันหัวไม้ขีดเข้าหากันแล้วก็มีน้ำขั้นอยู่ตรงกลางโดยที่โมเลกุลของฟองสบู่นั้นนะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือส่วนหัวและส่วนหางส่วนหัวจะชอบน้ำส่วนหางจะไม่ชอบน้ำทีนี้นะพอมีสารบางอย่างที่เข้าไปผสมช่วยเพิ่มความหนืดและยึดเกาะให้อีกซึ่งนั่นก็คือกัวกัมที่เมื่อกี้หมามี่ใช้และที่อาเธอถามหมามี่ใช่ไหมว่ากัวกัมคืออะไรผงกัวกัมที่หมามี่ใช้ทำให้เกิดความหนืดนั้นนะจริงๆแล้วคือสารสกัดที่ได้จากถั่วกัวที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียและปากีสถานอาเธอร์เจ้ากัวกัมนี่แหละจะไปทำให้ผิวของฟองมีความหนืดจากโมเลกุลของกัวกัมที่ยึดพันกันแน่นทำให้ฟองสบู่หรือบับเบิ้ลของอาเธอร์เมื่อกี้อยู่ได้นานกว่าปกติยังไงล่ะอาเธอร์อะไรเหรอนี่อ่ะสุดยอดจริงๆเวลาจะทำอะไรก็เจ๋งไปหมดเลยอ่ะนั่นแน่ยาวมันเนียนอาเธอร์จำได้ไหมที่เราตกลงอะไรกันไว้ที่ถ้ามีตอบคำถามอาเธอร์ได้อาเธอร์จะทำอะไรเอ่ยนี่อาเธอร์ทำความสะอาดโต๊ะให้เรียบร้อยนะลูกเนี่ยที่เราทำการทดลองกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผงกัวกัมเดี๋ยวมีจัดการเองแล้วเดี๋ยวมีจะกลับมาดูนะว่าอาเธอร์ทำสะอาดหรือเปล่าอุตส่าห์แกล้งลืมแล้วก็ยังจำได้อีกตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ